ครั้นรุ่งเช้าพอทำภัตตกิจคือฉันเสร็จก่อนจะกลับขึ้นไปยังกุฏิข้าพเจ้ากำลังนั่งเก็บเครื่องบริขารพับซ้อนให้เรียบร้อยมองขึ้นไปบนหน้าจั่วทางทิศตะวันออกของกุฏิได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าจั่วนุ่งข่มแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีลายเหมือนแม่ไก่ที่เคยปรากฏในนิมิตแล้วไว้ผมยาวยืนถือตะกร้าหมากอยู่บนหน้ากุฏิจั่วกุฏิมองมาที่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ามองดูก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมากและก็นึกในใจว่าภาพที่ปรากฏเป็นอะไรแน่ก็ได้คำตอบว่าภาพนั้นเป็นเทวดาข้าพเจ้าก็นึกว่าเอ๊ะเทวดาทำไมมายืนอยู่ที่นี่แต่นึกแล้วข้าพเจ้าก็ไม่สนใจเก็บเครื่องบริการเรื่อยไปครั้งที่สองตาเหลือบขึ้นไปก็ยังเห็นภาพเทวดาอยู่ที่เก่ายังไม่หายไปไหนข้าพเจ้าจึงเบือนหน้าหนีไปทางอื่นพร้อมกับคิดว่าเอ๊ะทำไมเทวดาตนนี้จึงยังปรากฏให้เห็นอยู่อีกแล้วก็ตั้งใจเก็บสิ่งของเครื่องบริการของตนให้เรียบร้อยตั้งใจระวังรักษาจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านเพราะรู้อยู่ว่าอันความงามนั้นมักมีสิ่งที่ไม่งามซ่อนอยู่เบื้องหลังเสมอครั้งที่สามมองดูใหม่เพื่อทดสอบว่ารูปที่เห็นด้วยตานั้นจะยังอยู่หรือหายไปก็ปรากฏว่ารูปนั้นได้อันตรธานหายไปเสียแล้วในขณะนั้นจิตก็ระลึกขึ้นมาในใจว่าอ๋ออย่างนี้หนอผู้ภาวนาเห็นภาพนิมิตต่างๆที่ปรากฏในขณะที่ตนภาวนานั้นคือเห็นรูปภาพที่มาปรากฏนั่นเองเข้าใจว่าตนได้ญาณคือได้หูทิพย์ได้ตาทิพย์ได้ร่วงรู้จิตใจของบุคคลอื่นพวกนี้เมื่อได้เห็นภาพนิมิตอย่างนี้ก็น้อมใจเชื่อในภาพนิมิตที่ปรากฏขึ้นว่าตนได้บรรลุธรรมวิเศษมีมรรคผลเป็นต้นเลยเกิดทิฏฐิมานะอวดดิบอวดดีผลที่สุดพวกนี้ก็เลยเสื่อมไปไม่ได้รับประโยชน์อันแท้จริงในธรรมะเรื่องนี้เคยปรากฏแก่ผู้นักภาวนานักปฏิบัติมาเป็นหลายๆแล้วมีความปรากฏขึ้นในใจในขณะนั้นในพรรษาที่หนึ่งนั้นข้าพเจ้าก็ได้ทำความภาคความเพียรโดยขมักเม้นอย่างเต็มกำลังมีการอดหลับอดนอนอดอาหารสลับกันไปตลอดพรรษาส่วนด้านจิตใจก็มีความฝากใฝ่ในการภาวนายังบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่เป็นพื้นบางครั้งก็มีการพิจารณาร่างกายของตนเองที่เคยปรากฏว่าเป็นอสุภะให้เห็นว่าเป็นของเปื่อยเน่าให้หินแตกสลายกลายลงไปเป็นดินในที่สุดในขณะเดียวกันทางด้านสนองคุณมารดานอกจากบิณฑบาตหาของขบฉันมาเลี้ยงโยมมารดาซึ่งมาบวชเป็นชีด้วยกันข้าพเจ้าก็จัดแต่งทำทางจงกรมให้ท่านโดยจัดปูกระดานเลยเพื่อให้ท่านไม่ต้องเหยียบดินให้ลำบากกายหรือเจ็บเท้าจะได้มีเวลาภาวนาจงกรมด้วยความสะดวกสบายออกพรรษาแล้วโยมมารดาได้ลากลับไปบ้านอยู่กับลูกหลานที่บ้านเดิมข้าพเจ้าพระจวนไม่มีภาระประการใดจึงอยากจะออกไปวิเวกไปหาที่ทำความเพียรตามป่าตามเขาบ้าง
ตามธรรมเนียมของพระกรรมฐานชักชวนให้เพื่อนผู้หนึ่งเป็นสามเณรองค์หนึ่งเป็นเพื่อนออกเดินธุดงค์จากสำนักที่จำพรรษาสถานที่แรกที่จะไปเป็นจุดหมายปลายทางแรกคือไปนมัสการพระธาตุพนมซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าออกเดินทางจากวัดด้วยเท้าเพราะการคมนาคมสมัยนั้นลำบากมากจากอำเภอเลิงนกทาอุบลราชธานีไปยังจังหวัดนครพนมนั้นไม่มีถนนสำหรับรถยนต์วิ่งได้เลยมีแต่ทางเปลี่ยนและทางชาวป่าจึงพากันเดินกับสามเณรเดินทุดงข้ามดงมาอีผ่านหมู่บ้านต่างๆไปจากอำเภอเลิงนกทานั้นกว่าจะถึงพระธาตุพนมใช้เวลาถึง7วัน7คืนจึงถึงหยุดพักนมัสการพระธาตุพนมพอสมควรแล้วได้เดินทางต่อไปยังเมืองเวหรือเมืองเรณูนครในปัจจุบันพักอยู่ที่นั่นประมาณ2เดือนจึงเดินทางกลับอุบลราชธานีขากลับสามเณรไม่กลับด้วยคงอยู่เมืองเวต่อไปข้าพเจ้าเดินทางกลับองค์เดียวจากเรณูนครถึงอุบลราชธานีผ่านดงมาอีองค์เดียวระหว่างนั้นยังเป็นป่าเป็นดงอยู่พอพ้นจากดงมาอีมาถึงชายดงระหว่างเขตบ้านไร่กับบ้านหนองยางต่อกันก็ได้กลิ่นเหม็นประหลาดที่กลางดงนั้นก็เลยคิดว่ากลิ่นเหม็นนี้เป็นกลิ่นอะไรไม่ใช่ของสัตว์เพราะกลิ่นของสัตว์ไม่ใช่เหม็นอย่างนี้จึงได้ออกเดินสำรวจดูพบซากศพคนตายอยู่ข้างทางร่างตกอยู่ในร่องทางส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งอยู่ดึงศพข้างศพมีถังสังกะสีหนึ่งใบผ้าอีโต้หนึ่งเล่มและผ้าขาวม้าหนึ่งผืนปลายผ้าขาวม้าข้างหนึ่งมีคอดห่อของอะไรอยู่ด้วยข้าพเจ้าก็นึกในใจว่าแหมเราได้เดินทางมาคุ้มทรัพย์อันประเสริฐแล้วยากที่จะพบได้จะเห็นได้เราควรจะเพ่งศพนี้เจริญอสุภะให้ได้เมื่อคิดอย่างนี้จึงปลงบริขารไว้ที่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งแล้วมายืนเพ่งสร้างศพอสุภะที่นอนตายอยู่สร้างศพนี้คงจะตายมาหลายวันแล้วประมาณอย่างน้อย 5-6 วันมาแล้วร่างนั้นเน่าเปื่อยไปทั้งตัวส่วนตับไตไส้พุงมีแต่หนอนเจาะใช้กินหมดหรือแรงกาเอาไปกินส่วนในตาก็มีแต่นอนในปากก็มีแต่นอนตาทั้งสองก็มีแต่นอนเพ่งแล้วก็น้อมมาดูตัวว่าอีกหน่อยตัวเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ในขณะที่เพ่งอยู่อย่างนั้นใจหนึ่งก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าแหมสร้างอสุภะเป็นของที่น่าอุจาดเราควรจะเผาเสียให้หายอุจาดตาเพราะท่านว่าการเผาซากศพคนตายแล้วจะได้บุญได้กุศลมากใจคิดอยากจะได้บุญมากจึงคิดจะเผาโดยลืมคิดไปว่ายังมีสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ในซากศพนั้นอย่างมากมายจึงไปหากิ่งไม้แห้งเล็กมาเตรียมไว้ที่ข้างศพแต่พอเก็บเอาฟืนกิ่งไม้มาแล้วใจหนึ่งก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเราเป็นพระภิกษุสงฆ์เราจะมาเผาซากอสุภานี้ได้อย่างไรเพราะดินตอนนี้ยังเป็นหญ้าเขียวสดอยู่ส่วนสร้างสุภะก็ยังมีตัวสัตว์อยู่เยอะแยะถ้าเราเผามันก็เป็นโทษต้องอาบัติปาจิตติฆ่าสัตว์และทำลายพืชสดของเขียวไม่ใช่หรือทำคุณจะได้บาปทำบุญจะกลับได้บาปนั่นเนี่ยคิดแล้วจึงตกลงไม่เผากลับมายืนพิจารณาสร้างอสุภะนั้นต่อไปเห็นมูนอนทั้งหลายพยายามเวียนเจาะชัยกัดกินอยู่ตามสร้างอสุภะนั้นในปากก็เต็มไปด้วยนอนตาทั้งสองก็เต็มไปด้วยนอนในซี่โครงในอกก็เต็มไปด้วยนอนขาทั้งสองก็เต็มไปด้วยนอนทวารหนัก
ทวารเบาก็เต็มไปด้วยหนอนมีกลิ่นอันน่าเหม็นตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าเพ่งอยู่นั้นนับแต่เริ่มเดินทางมาถึงสร้างอสุภะเป็นเวลาทิ้งวันจนกระทั่งเวลาบ่ายสามโมงนับเป็นเวลาสามชั่วโมงเต็มแต่ก็ยังไม่พอใจอยากจะพักค้างคืนพิจารณาสุภาต่อไปจนตลอดคืนมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวอย่างยิ่งไม่ได้มีความกลัวเลยคิดแต่ว่าจะต้องเจริญอสุภะให้ถึงที่สุดตกบ่ายสามโมงได้มีชาวบ้านสองคนเดินด้อมๆมองๆมาดูศพข้าพเจ้ามองเห็นจึงถามเขาว่าศพนี้ตายด้วยโรคอะไรชาวบ้านสองคนตอบว่าศพนี้เป็นคนอนาถาตายเพราะเขาอดอยากจึงมาตายที่นี่จึงถามเขาว่าแล้วพวกโยมมาทำไมเขาตอบว่าพวกผมมาเพราะเจ้านายจะให้มาตรวจดูรักษาศพไว้เพราะฝ่ายเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มีการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายข้าพเจ้าก็ถามเขาต่อไปว่าอาตมามาเห็นซากสุภานี่แล้วถ้าอยากจะขอค้างคืนพิจารณาศพนี้จะได้ไหมเขาตอบว่าไม่ได้ครับเพราะศพยังไม่ได้ชันสูตรถูกต้องตามกฎหมายถ้าท่านมาอยู่พิจารณาอยู่ที่นี่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะสงสัยหาว่าฆ่าคนขอนิมนต์ให้ท่านลีกออกไปให้พ้นศพนี้เสียข้าพเจ้ามองเห็นของที่วางอยู่ข้างกายศพซึ่งคงจะเป็นสมบัติของผู้ตายจึงถามเขาว่าถ้าจะขอชักบางสกุลสิ่งของที่อยู่กับศพจะได้ไหมเพื่อจะได้อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายเขาก็ตอบอีกว่าไม่ได้ครับเพราะยังไม่ได้ชันสูตรถ้าไปชักผ้าบางสกุลเขาอาจจะหาว่าท่านฆ่าคนตายจะมีความผิดขอนิมนต์ท่านหลีกออกไปเสียเถอะเมื่อชาวบ้านยืนหยัดปฏิเสธแน่นแฟนเช่นนั้นข้าพเจ้าก็เดินทางต่อไปตกเย็นเดินทางมาถึงบ้านโพนหนามแท่งอำเภออำนาจเจริญจึงได้หยุดพักปักหลดที่ร่มไม้แห่งหนึ่งริมป่าชาข้าพเจ้าพระจวนอาบน้ำชำระร่างกายแล้วถึงเวลาพลบค่ำก็เข้าที่ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งภาวนาพิจารณาสร้างอสุภะที่เห็นเมื่อกลางวันแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเมื่อพิจารณาอยู่ขณะนั้นปรากฏในจิตว่ามีสร้างอสุภะเกิดขึ้นรอบตัวเต็มไปหมดจนกระทั่งจะกระดิกตัวกระดิกขาไม่ได้เลยขยับตัวไม่ได้จะไปกระทบเอาสร้างอสุภะเหล่านั้นเข้าพอหลับตาเข้าก็เห็นเต็มไปหมดเลยจึงน้อมเข้ามาสู่ร่างกายของเราว่าร่างกายของเรานี้ก็จะต้องเป็นอย่างนี้ดับขันเปื่อยเน่าเป็นชนีไม่อาจจะล่วงความเป็นเช่นนี้ไปได้เกิดความสลดสังเวชในชีวิตของตนที่เกิดมาว่ามนุษย์เราจะต้องตายกันทั้งนั้นไม่มีใครหนีความตายไปได้รู้สึกว่าในคืนนั้นจิตใจสงบเยือกเย็นสบายมากไม่มีกระดูกกระดิกเลยมีแต่ความสุขอย่างบอกไม่ถูกได้นั่งภาวนาตั้งแต่ปฐมยามจนถึงตีสองพิจารณาสร้างสุภะอยู่อย่างนั้นเมื่อถึงตีสองได้เกิดลมผายุอย่างรุนแรงฝนตกหนักขณะนั้นเป็นเดือนพฤษภาคมฟ้าใหม่ฝนใหม่กำลังขนองทั้งกรดละมุงที่กางไว้ถูกลมและฝนปะทะจนปลิวสะว่อนกรดหมุนฟางข้าพเจ้าก็เลยปลดมุ้งออกจากกรดเก็บผับผ้าสังฆติก็เช่นกันต้องพับเก็บไว้ในบาตรปิดฝาให้ดีแล้วนั่งกอดเข่าใช้มือประคองกดจับคันกรดให้แน่นกันฝนไว้นั่งภาวนาอยู่อย่างนั้นทั้งลมและฝนก็ตกอยู่อย่างนั้นนั่งภาวนาต่อไปเรื่อยๆจนจิตสงบมีความรู้สึกว่าฝนก็เย็นลมก็เย็นจิตใจก็สงบเยือกเย็นสบายฝนตกอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าก็เลยหายไปThank you.
พอรุ่งเช้าข้าพเจ้าไปบิณฑบาตตามบ้านชาวบ้านฉันอาหารเสร็จก็ออกเดินทางต่อไปข้าพเจ้าได้เดินทางกลับมาถึงบ้านเดิมได้ไปเยี่ยมโยมมารดาซึ่งลาสิกขาบทจากแม่จีกลับมาอยู่บ้านกับลูกหลานแล้วตอนนี้ข้าพเจ้าเกิดไม่สบายจึงต้องพักอยู่ที่บ้านเดิมชั่วคราวการเป็นไข้ป่าหรือไข้มาเรียครั้งนี้คงจะได้รับเชื้อจากลมมาอีนั่นเองพอจุนจะเข้าพรรษาท่านพระอาจารย์บุกพระครูทัศนประกาศซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภออำนาจเจริญได้ส่งคนมารับข้าพเจ้าให้ไปจำพรรษาที่วัดทุ่งบ้านชาติหนองอีนินอำเภอเหลินนกทาซึ่งเป็นบ้านเดิมของท่านข้าพเจ้าก็รับนิมนต์จึงไปจำพรรษาที่บ้านของท่านอาจารย์พรรษาที่2พุทธศักราช2487วัดทุ่งบ้านหนองอีนินอำเภอเลิงนกทาพรรษาที่2นี้ข้าพเจ้าพระจวนจำพรรษาอยู่ที่วัดทุ่งบ้านหนองอีนินและบ้านหนองชาติซึ่งมีท่านพระอาจารย์กึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ได้ทำความเพียรพอสมควรระหว่างพรรษามีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นซึ่งจะขอเล่าเพื่อความสมบูรณ์ของประวัติที่ผ่านมาคือได้เห็นหญิงผู้หนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเคยพบเห็นมาตั้งแต่สมัยข้าพเจ้ายังรุ่นหนุ่มทำราชการอยู่กรมทางหลวงเขาเป็นสาวใหญ่อายุมากกว่าข้าพเจ้ามากนิสัยว่ากันว่าเป็นคนเจ้าชู้เคยเห็นเขาเดินทางไปมาระหว่างอำเภออำนาจเจริญและตัวจังหวัดอุบลราชธานีบ่อยๆไม่ทราบว่าเขาเป็นคนบ้านไหนเมื่อข้าพเจ้าบวชมาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองอินนินนี้ก็ได้เห็นหญิงคนนี้อีกแต่ตอนนี้ร่างกายทรุดโทรมผอมมากดูท่าทางแก่ไปถนัดใจเขามาจากบ้านหนองอินนินถือหม้อยาเร่ร่อนมาอาศัยนอนอยู่ที่ลานวัดใต้ร่มไม้ช้ำชาหญิงคนนี้เป็นคนบ้านเดียวกันกับท่านพระอาจารย์เจ้าวัดมาใส่วัดต้มยากินอยู่ไม่นานก็นอนตายอยู่ใต้ร่มไม้ช้ำชานั่นเองตุยวันหนึ่งตอนเช้าญาติโยมมาถวายจังหันพระที่วัดเห็นหญิงนั้นนอนนิ่งไม่ไหวติงโยมที่สวงซึ่งเป็นญาติหญิงคนนั้นเข้าไปปลุกพอไปปลุกไปดูถึงได้รู้ว่าหญิงคนนั้นตายเสียแล้วนอนตายตัวแข็งอยู่อย่างไร้ญาติขานมิตรเป็นเรื่องเอื้อเกริกพูดกันทั้งวัดเพราะญาติโยมมาเล่าให้ฟังว่าพอไปดูศพเปิดผ้าห่มของหญิงคนนั้นออกก็เห็นหนอนฉอนชัยอยู่ตามตัวหญิงนั้นเต็มไปหมดศพเหม็นคุ้งแล้วไม่น่าเชื่อว่าเพียงเวลาคืนเดียวเหตุใดจึงมีหนอนขึ้นมาศพมากมายเช่นนั้นโดยเฉพาะที่ทวารเบามีหนอนเจาะชัยกัดกินจนเป็นรูใหญ่นอนบางตัวมีขนก็มีน่าสยดสยองสังเวชมากญาติของหญิงคนนั้นเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเขารู้ประวัติหญิงคนนี้ดีเป็นคนเจ้าชู้สัมสนจึงเป็นโรคบุรุษหรือกามโรคยิ่งมาตายในวัดในวาเวลาตายจึงเกิดกรรมเห็นทันตามีหนอนขึ้นเจาะไทยเช่นนั้นคราวแรกที่เห็นศพหญิงคนนั้นข้าพเจ้าคิดว่าจะไปพิจารณาเพ่งดูไกลๆเพื่อพิจารณาสร้างสุภะให้ทนาตายอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อฟังเรื่องทั้งหมดแล้วได้เกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายมากจิตใจดิ้นรนในความเบื่อหน่ายมากจนคิดว่าไม่จำเป็นต้องเข้าไปพิจารณาโดยใกล้อีกพวกชาวบ้านแม้แต่เด็กเล็กก็ไปมุงดูกันแน่นเพื่อดูผลของกรรมเขาต้องรีบเอาไปเผาในป่าช้าให้หายอุจาตาศพนี้นับเป็นสร้างสุภาพที่สองที่ข้าพเจ้าได้เคยเห็นอ
พอออกพรรษาข้าพเจ้าได้เข้าไปปรับปรุงวัดใหม่โดยเห็นว่าวัดเก่าที่อยู่กลางทุ่งนั้นไม่เหมาะไม่ดีเลยไปปรับปรุงวัดใหม่ที่ดอนเมืองที่นั่นเขาเรียกว่าดอนเมืองดอนเจ้าผีดอนเจ้าปู่ตาของเขาเขาถือว่าเป็นดอนที่ศักดิ์สิทธิ์เขายำเกรงมากที่นั่นเป็นที่ซึ่งบริบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ใหญ่เป็นดงร่มเย็นมีสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์อย่างเก้งช้างเต่าตะกวดมากงูก็มากเช่นกันมัวเป็นที่วิเวกแสวงธรรมข้าพเจ้าก็เลยพาหมู่พวกไปทุดงในที่นั้นต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นอากาศดีเลยตั้งวัดตั้งวาขึ้นณที่นั้นชื่อว่าวัดบ้านนาจิกดอนเมืองยังคงมีอยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อไปอยู่ใหม่ให้ญาติโยมขุดในที่เนินสูงได้พบเศียรพระพุทธรูปก็มีแขนพระพุทธรูปก็มีได้ได้วัตถุของโบราณฝังดินไว้ลึกน่าจากที่ดอนแห่งนั้นเป็นจำนวนมากเข้าใจว่าสมัยโบราณคงเคยเป็นวัดเก่าและร้างมานานแล้วนับเป็นวัดแรกที่สร้างขึ้นพรรษาที่3พุทธศักราช2488วัดบ้านนาจิกดอนเมืองตำบลหนองปลิงในปี2488ข้าพเจ้าพระจวนได้จำพรรษาอยู่ณวัดบ้านนาจิกดอนเมืองตำบลหนองปลิงอำเภออำนาจเจริญอันเป็นวัดที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ท่านพระอาจารย์บุเจ้าคณะอำเภอก็สนับสนุนด้วยเป็นบ้านเดิมของท่านพรรษานี้ข้าพเจ้าได้อธิษฐานทำความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยวคือจะฉันเจจะไม่หลับไม่นอนและตั้งอกตั้งใจทำความภาคความเพียรตลอดพรรษาในระยะนั้นยังใช้คำบริกรรมพุทโธเป็นพื้นแต่ก็มีการพิจารณาร่วมไปด้วยเมื่อทำไปอดนอนไปพอถึงกลางพรรษาได้เกิดอาการวิปริตทางธาตุคือธาตุขันไม่อำนวยมีน้ำมันสมองไหลออกมาจากทางจมูกเป็นน้ำสีเหลืองได้เอาฝ่ามือรองดูปรากฏเป็นสีเหลืองมันย้อยหยดลงมาจากมันสมองมาตามช่องจมูกเหม็นขาวจัดเป็นอยู่เช่นนี้มานานวันจึงได้กราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ผู้เป็นเจ้าอาวาสให้ทราบท่านเลยมาสังเกตดูได้เห็นตาของข้าพเจ้าเหลืองไปหมดเหมือนตานกเขาหรือตานกเหยี่ยวท่านอาจารย์เห็นอาการวิปริตผิดปกติเช่นนั้นก็เลยอ้อนวอนขอร้องให้ข้าพเจ้าหลับนอนพักผ่อนเสียบ้างมิให้อดนอนไปตลอดระยะแรกข้าพเจ้าก็ยังไม่ยอมทำตามคำแนะนำของท่านยังคงอดนอนอยู่อย่างเดิมการอธิษฐานไม่นอนนี้นอกจากจะไม่ยอมให้หลังแตะพื้นแล้วจิตต้องมีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ตกผวังหลับแม้แต่ขณะจิตเดียวไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถยืนเดินหรือนั่งต่อมาตาได้เหลืองมากขึ้นท่านลืมบังคับขู่เข็นคำรามให้นอนมักบอกว่าถ้าไม่หลับไม่นอนไม่ได้นะท่านจวนทำแบบนี้ใช่ไม่ได้เดี๋ยวตาบอดตาเสียนี่ข้าพเจ้าถูกบังคับก็เลยต้องยอมหลับนอนบ้างเล็กน้อยแต่ยังไม่เลิกละทำความเพียรอยู่แต่ก็มีการพักผ่อนหลับนอนปนกันไปในพรรษาที่3นี้ได้เกิดปฏิบัติประรักษ์ค่ายหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเคยเอาจังหันมาถวายบ่อยๆมีความรักความกำหนัด
แต่ก็ยังมีความเพียรไปตลอดไม่หยุดหย่อนไม่ได้ปริปากบอกใครทราบรับอยู่แต่ในใจต่อมาจึงคิดอุบายขึ้นมาได้โดยตั้งอธิษฐานถึงท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเพราะสมัยนั้นข้าพเจ้าได้ยินแต่ชื่อท่านแต่ยังไม่เคยพบไม่เคยได้กราบไหว้ท่านเลยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้ายังมีบุญวาสนาเจริญอยู่ในเพศพรหมจรรย์แล้วถ้าข้าพเจ้าจะได้บรรลุในคุณธรรมขอได้มีนิมิตเห็นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตให้ได้กราบไหว้ท่านหรือสนทนากับท่านได้ฟังธรรมเทศนาของท่านให้ได้เป็นที่พอใจแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่มีบุญวาสนาแล้วขออย่าได้บรรลุธรรมหรืออย่าได้นิมิตเห็นท่านพระอาจารย์มั่นเลยให้เห็นนิมิตแต่สิ่งที่ลามกน่ารังเกียจซึ่งไม่เป็นที่น่าปรารถนาเถิดพออธิษฐานแล้วก็ทำความภาคความเพียรไประยะห่าง3วันเท่านั้นจากวันอธิษฐานขณะที่พักผ่อนก็เลยนิมิตว่าข้าพเจ้าได้เดินทางไปสู่สำนักท่านพระอาจารย์มั่นเข้าไปสู่วัดของท่านพอดีเห็นท่านอยู่ที่กลางลานวัดในนิมิตนั้นพอเห็นท่านเข้าก็รู้ขึ้นมาในใจทันทีว่านี่คือท่านพระอาจารย์มั่นรู้สึกผูกพันคุ้นเคยคล้ายๆกับเคยอยู่ร่วมกับท่านมาช้านานแล้วโอ้นี่ท่านเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราพอท่านเหลือบตามาเห็นข้าพเจ้าท่านก็ทักอย่างดีใจว่าโอ้ท่านจวนมาแล้วท่านจวนมาแล้วท่านจวนมาแล้วอย่างนี้คล้ายๆกับพ่อเห็นลูกลูกเห็นพ่อท่านกำลังปาดลานวัดอยู่ข้าพเจ้าก็ตรงเข้าไปกราบนมัสการท่านพอไปถึงท่านก็โกงหลังเลยบอกว่าเอ้าท่านจวนขึ้นมาเร็วๆรีบขึ้นมาขึ้นมาหลังนี่ข้าพเจ้าตกใจละลาละลังท่านก็ขยันขยอเร็วเร็วเร็วสิขี่สิบอกท่านว่าอุ้ยผมยันบาปครับกลัวบาปครับปฏิเสธอย่างไรท่านก็ไม่ยอมเอ้ามาบอกให้มากี่หลังกี่สิท่านทั้งเอ็ดทั้งบังคับพร้อมทั้งโกงตัวรอข้าพเจ้าก็จำเป็นต้องขึ้นกี่หลังท่านตามที่ท่านสั่งปรากฏในความฝันว่าเมื่อขึ้นกี่แล้วท่านก็พาเหาะไปในอากาศพอเหาะขึ้นไปสูงจนลิบเมฆเลยแล้วพาลงมาที่กลางภูเขาลูกหนึ่งแล้วก็บอกว่าเอาล่ะลงนี่แหละพอดีพอสมควรแล้วข้าพเจ้าตื่นจากนิมิตมาพิจารณาดูก็เกิดปีติยินดีการได้นิมิตเห็นท่านพระอาจารย์มั่นครั้งนี้นับเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นการได้เห็นตามคำอธิษฐานของเราคงแสดงว่าเรายังพอมีวาสนาบารมีอยู่ในพรหมจรรย์ต่อไปจึงกำหนดเร่งทำความเพียรพิจารณาอสุภะต่อไปในที่สุดความรักใคร่หญิงสาวผู้นั้นก็จิตจางหายไปเมื่อออกพรรษาได้5วันท่านจุคุณอริยกุณาธารเสงปุโสซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าคณะภาคมาตรวจการคณะสงฆ์ภาคอีสานได้แวะมาเยี่ยมตรวจดูที่วัดป่าบ้านนาจิกดอนเมืองมาพบข้าพเจ้าก็เลยบอกว่าจะมารับข้าพเจ้าไปอยู่ด้วยท่านพระอาจารย์มั่นไหนว่าท่านพระครูทัศนวิสุทธิ์มหาลุสิทธิ์เวทิโรอุปชาของข้าพเจ้าได้บอกฝากข้าพเจ้าไว้กับท่านเจ้าคุณอริยคุณาธารมานานแล้วว่าใครขอฝากท่านจวนไปอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นด้วยพอได้โอกาสที่ท่านผู้ช่วยเจ้าคณะภาคมาตรวจงานท่านลึกถึงคำฝากนั้นได้ดีอยู่จึงเลยเอารถมารับข้าพเจ้าด้วยนับว่าเป็นบุญของข้าพเจ้ายิ่งนักที่ได้มีโอกาสตามท่านเจ้าคุณอริยคุณาธารไปอยู่ด้วยท่านพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อเสียงของท่านมานานแล้วและเพิ่งได้โอกาสกราบท่านมาหยกๆในนิมิตได้เกิดอุบายมีกำลังใจจนสามารถฆ่ากิเลสมารให้ดับไปได้เป็นอันว่าข้าพเจ้าได้กราบนมัสการ
ท่านพระอาจารย์มั่นจริงๆเป็นครั้งแรกในชีวิตในครั้งนี้ปรากฏว่าเมื่อได้เห็นตัวจริงของท่านดูลักษณะกิริยาต่างๆรูปร่างหน้าตาของท่านก็เหมือนกับที่เห็นในนิมิตระหว่างพรรษานั้นไม่มีผิดแปลกเลยพอเห็นหน้าข้าพเจ้าท่านก็ทักทายอย่างอารมณ์ดีเออมาแล้วหรือลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณอริยะมาจากไหนมาจากอุบลครับอำเภอไหนท่านซักอีกอำเภออำนาจเจริญครับผมข้าพเจ้าตอบอ้าวอยู่ทางเดียวกันท่านว่าอย่างเมตตาและเมื่อเห็นข้าพเจ้ามีผิวขาวนักท่านก็ทักว่าคงเป็นลูกคนจีนความจริงการที่ข้าพเจ้ามีผิวขาวนี้ทำให้หมู่พวกทางพากันคิดทั้งนั้นว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ลาวคงเป็นลูกจีนแน่นอนข้าพเจ้าต้องอธิบายว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ลูกจีนข้าพเจ้าเป็นลูกชาวนาและเป็นลาวชาวอุบลเต็มตัวพรรษาที่4พุทธศักราช2489อยู่ด้วยท่านพระอาจารย์มั่นณวัดป่าบ้านหนองผืออำเภอพันนานิคมดังได้กล่าวมาแล้วว่าพอองค์พรรษาที่3ได้เพียง5วันท่านจุคุณอริยคุณาทานก็มารับข้าพเจ้าพระจวนนำไปฝากให้อยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดป่าบ้านหนองผืออำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครข้าพเจ้าได้มีโอกาสศึกษาบรมอยู่กับท่านได้ฟังโอวาทของท่านตลอดฤดูแล้งจนกระทั่งถึงเวลาเข้าพรรษาของปีใหม่และได้อธิษฐานพรรษาอยู่กับท่านจนตลอดพรรษาที่4โอวาทของท่านส่วนใหญ่ล้วนแต่แนะนำให้ประพฤติปฏิบัติทางวินัยและทุดงให้เคร่งขัดการภาวนาท่านก็ให้พิจารณากายเป็นส่วนใหญ่คือกายาคตานุสติให้มีสติน้อมเข้ามาพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งตามที่ถูกกับจริตนิสัยของตนหรือถ้าหากจิตมันไม่สงบมีความฟุ้งซ่านท่านก็ให้น้อมนึกด้วยความมีสติระลึกคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธเมื่อจิตสงบแล้วท่านก็ให้พักพุทโธไว้ให้อยู่ด้วยความสงบแต่ก็ต้องให้มีสติทำให้ชำนิชำนาญเมื่อชำนาญด้วยการบริกรรมหรือชำนาญด้วยความสงบแล้วท่านก็ให้มีสติโน้มเข้ามาพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งที่ถูกจริตนิสัยของตนด้วยความมีสติเมื่อพิจารณาพอสมควรแล้วก็ให้สงบเมื่อสงบพอสมควรแล้วก็ให้พิจารณาด้วยความมีสติทุกระยะไม่ให้พลั้งเผลอเมื่อจิตมันรวมก็มีสติระลึกรู้ว่าจิตของเรารวมอยู่เฉพาะจิตหรืออิงอามิตรคืออิงกรรมฐานหรืออิงอารมณ์อันใดอันหนึ่งก็ให้มีสติรู้และอย่าบังคับจิตให้รวมเป็นแต่ให้มีสติรู้ว่าจิตรวมเมื่อจิตรวมอยู่ก็ให้มีสติรู้และอย่าถอนจิตที่รวมอยู่ให้จิตถอนออกเองพอจิตถอนให้มีสติโน้มเข้ามาพิจารณากายส่วนใดส่วนหนึ่งที่ตนเคยพิจารณาที่ถูกกับจิตนิสัยของตนนั้นอยู่เรื่อยไปด้วยความมีสติไม่ให้พลั้งเผลอส่วนนิมิตต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นนิมิตแสดงภาพภายนอกก็ตามหรือเป็นนิมิตภายในซึ่งเป็นธรรมะผุดขึ้นก็ให้น้อมเข้ามาเป็นอุบายของกรรมฐานของวิปัสสนาคือน้อมให้สู่ไตรลักษณ์ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันทั้งหมดคือให้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ด้วยความมีสติอยู่เสมอๆอย่าพลั้งเผลอหรือเพลิดเพลินลุ่มหลงไปตามนิมิตภายนอกที่แสดงภาพมาหรือนิมิตภายในที่ปรากฏขึ้น
เป็นอุบายธรรมะก็ดีอย่าเพลิดเพลินไปตามแล้วให้มีสติน้อมกลับมาพิจารณากายให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามให้เห็นเป็นไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของแห่งตนด้วยความมีสติอยู่อย่างนั้นเมื่อพิจารณาพอสมควรแล้วก็ให้พักสงบเมื่อสงบพอสมควรแล้วก็ให้พิจารณาด้วยความมีสติอยู่อย่างนี้นี่เป็นโอวาทคำสอนของท่านพระอาจารย์มั่นโดยมากท่านแนะนำโดยวิธีนี้แล้วข้าพเจ้าก็ตั้งอกตั้งใจทำความภาคความเพียรไปตามคำแนะนำของท่านการอยู่ใกล้ผู้ใหญ่ทำให้มีสติระมัดระวังตัวไม่กล้าพังเผลอโดยเฉพาะการอยู่ใกล้ผู้ใหญ่อย่างท่านพระอาจารย์มันอันที่จริงสมควรจะเล่าถึงความน่าขายหน้าของพระผู้น้อยผู้หนึ่งไว้เป็นอนุสรณ์ณที่นี้ด้วยที่ได้ทำให้เข้าใจได้ง่ายเขาว่าพระที่เข้ารับการอบรมกับท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นนั้นควรจะต้องยิ่งสำรวมกายสำรวมใจตั้งสติระมัดระวังไม่ให้พลั้งเผลอเพิ่มขึ้นเพียงไรเมื่อพระน้อยองค์นั้นไปอยู่วัดป่าบ้านหนองผือใหม่ๆใจก็อดคิดตามประสาปุถุชนไม่ได้ว่าเขาเล่าลือกันว่าท่านอาจารย์ใหญ่ของเราเป็นพระอรหันต์เราก็ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ถ้าเป็นพระอรหันต์จริงคืนนี้ก็มีปฏิหาริย์ให้เห็นปรากฏด้วยในคืนวันนั้นเองพอพระน้อยพุทธภาวนาก็ปรากฏนิมิตเห็นท่านพระอาจารย์ใหญ่เดินจงกรมอยู่บนอากาศและแสดงปฏิหาริย์เหาะขึ้นเหาะลงอยู่ตลอดเวลาและเวลานอนหลับก็ยังฝันเห็นท่านเดินอยู่บนอากาศเช่นเดียวกันพระน้อยผู้นั้นจึงยกมือไหว้ท่านและว่าเชื่อแล้วอย่างไรก็ดีหลังจากวันนั้นพระน้อยก็เกิดคิดอย่างคนโง่อีกว่าเอ๊ะเขาว่าท่านอาจารย์ใหญ่รู้วาระจิตของลูกศิษย์ทุกคนจริงไหมหนอเราน่าจะทดลองดูถ้าท่านอาจารย์ใหญ่รู้วาระจิตของเราขอให้ท่านอาจารย์ใหญ่มาหาเราที่กุฏิในคืนวันนี้เถอะพอคิดได้ประเดี๋ยวเดียวก็ได้ยินเสียงไม้เท้าเคาะใกล้เข้ามาและกระแทกเปี้ยงเข้าที่ฝากุฏิของพระน้อยองค์นั้นพร้อมกับเสียงของท่านเอ็ดลันว่าท่านทำไมจึงไปคิดอย่างนั้นนั่นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์รำคาญเรานี่คืนนั้นแม้ตัวสั่นกลัวแสนกลัวแต่ต่อมาพระน้อยองค์นั้นก็ยังดื้อไม่หายคืนหลังก็เกิดความคิดขึ้นอีกถ้าท่านอาจารย์ใหญ่เป็นผู้รู้วาระจิตของเราเราบิณฑบาตได้อาหารมาขอให้ท่านรอเราทุกๆวันอย่าเพิ่งฉันจนกว่าเราจะย่นบาตรท่านก่อนเป็นธรรมดาที่พระทั้งหลายพอบิณฑบาตได้ก็จะเลือกสรรอาหารอย่างเลิศอย่างดีที่สุดที่บิณฑบาตได้มาสำหรับไปใส่บาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพวันนั้นพระน้อยหัวดื้อองค์นั้นก็พยายามประวิงเวลาพอจะนำอาหารไปใส่บาตรท่านก็ออกจะล่าช้ากว่าเคยจนกระทั่งหมู่เพื่อนใส่บาตรกันหมดแล้วจึงค่อยๆไปใส่บาตรต่อภายหลังท่านอาจารย์ใหญ่ก็มักจะมีเหตุช้าไปด้วยจนพระน้อยองค์นั้นย่นบาตรแล้วท่านถึงเริ่มฉันเป็นเช่นนี้อยู่หลายวันอยู่และพระน้อยองค์นั้นก็ชักจะได้ใจมักอ้อยอิงอยู่ทุกวันจนเช้าวันหนึ่งท่านคงเหลืออดเหลือทนเต็มที่ท่านจึงออกปากท่านจวนอย่าทำอย่างนั้นผมรำคาญให้ผมรออยู่ทุกวันทุกวันทีนี้ผมจะไม่รออีกแล้วนะเล่ามาแค่นี้คงจะทราบแล้วว่าพระน้อยหูดื้อคนนั้นคือใครในพรรษาที่อยู่ร่วมกับท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นนั้นขึ้นหนึ่งข้าพเจ้าตั้งใจภาวนาทำความเพียรอย่างเต็มที่ตั้งแต่ปฐมยาม
คือยามค่ำเป็นต้นไปหลังจากทำวัดสวดมนต์แล้วก็เข้าที่นั่งในกรดอธิษฐานนั่งในกรดตั้งใจจะภาวนาไม่นอนตลอดคืนพอจิตค่อยสงบลงสงบลงก็เกิดนิมิตผุดขึ้นมาในใจด้วยตัวอักขระบาลีอย่างชัดแจ้งว่าปทัทธาปทัทโธข้าพเจ้าได้กำหนดจิตแปลอยู่ถึง3ครั้งจึงแปลได้ว่าอย่าท้อถอยไปทางอื่นแล้วปรากฏว่ากายของตนก็ไหวไปเลยจากนั้นจิตก็รวมลงสู่ภวังค์ถึงจิตเดิมทีเดียวความจริงขนาดนั้นข้าพเจ้าก็ยังไม่รู้ว่าจิตสุภวังค์และจิตเดิมเป็นอย่างไรรู้แต่ว่าเมื่อจิตรวมลงใสบริสุทธิ์หมดจดหาสิ่งที่เปรียบได้ยากและแสนที่จะสบายมากที่สุดเพราะจิตชนิดนี้นั้นเป็นจิตที่ปราศจากอารมณ์อยู่เฉพาะจิตล้วนๆไม่มีอะไรเจือปนจิตรวมอยู่อย่างนั้นตลอดคืนยันรุ่งจนรุ่งเช้าจิตจึงถอนออกมารู้สึกเบิกบานทั้งกายและใจมีความปิติเหมือนกับตนลอยอยู่ในอากาศเวลาเดินไปเดินมาก็รู้สึกเบากายเบาใจเป็นที่สุดในระยะที่จิตรวมลงไปพักอยู่เฉพาะจิตไม่มีอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดเจือปนนั้นเป็นจิตใสบริสุทธิ์วางเวทนาความเจ็บปวดรุนแรงไม่มีปรากฏแก่จิตเลยคือจิตแยกออกจากธาตุไม่เจือปนอยู่กับธาตุอยู่เฉพาะจิตล้วนๆจึงไม่มีเวทนาจิตรวมอยู่ตลอดทั้งคืนจนสว่างจึงถอนพอดีได้เวลาทำกิจวัตรในตอนเช้าจัดเสนาสนะเตรียมเรื่องการบิณฑบาตแม้จิตจะถอนแล้วก็ตามแต่ความรู้สึกเบากายเบาใจโปร่งโปร่งโล่งสบายยังมีอยู่เต็มเปี่ยมข้าพเจ้าเดินไปมามีความรู้สึกคล้ายกับเดินอยู่บนอากาศเย็นกายเย็นใจเป็นอยู่อย่างนี้หลายวันได้โอกาสวันหนึ่งตอนพลบค่ำพระเนรทั้งหลายทยอยขึ้นไปรับโอวาทท่านพระอาจารย์มันข้าพเจ้าก็เลยขอโอกาสกราบเรียนเป็นเรื่องที่ถวายเล่าให้ท่านฟังทุกคืนจิตมันเป็นอย่างนั้นท่านพระอาจารย์มันฝันแล้วก็ทดลองดูโดยนั่งกำหนดจิตพิจารณาพักหนึ่งพอสมควรคือท่านจะตรวจดูจิตของข้าพเจ้าว่าจะเป็นจริงหรือไม่พอตรวจดูพักหนึ่งท่านก็เปล่งอุทานขึ้นมาว่าโอ้จิตท่านจวนนี้รวมทีเดียวถึงถีติจิตคือจิตเดิมเลยทีเดียวท่านชมเชยว่าดีนักถ้ารวมอย่างนี้จะได้กำลังใหญ่แต่ว่าถ้าสติตัวนี้อ่อนกำลังก็จะไม่มีข้าพเจ้าก็เลยกราบเรียนต่อไปว่าก่อนจิตรวมได้เกิดนิมิตคถาว่าปทัทธาปทัทโธขอนิมนต์ให้ท่านแปลฟังท่านพระอาจารย์มั่นเลยบอกว่าแปลให้กันไม่ได้หรอกสมบัติใครสมบัติมันคนอื่นแปลให้ไม่ได้ต้องแปลเองท่านว่าอย่างนั้นความจริงเป็นอุบายของท่านต้องการให้เราใช้ปัญญาแปลให้ได้เองนับว่าท่านใช้อุบายคมคายหลักแหลมมากที่สุดต่อจากนั้นท่านได้ย้อนมาพูดถึงเรื่องจิตรวมว่าก่อนที่จิตจะรวมบางคนก็ปรากฏว่ากายของตนวันไหวสะทกสะท้านไปบางคนก็จะมีภาพนิมิตต่างๆปรากฏขึ้นเป็นภาพการภายนอกก็มีแสดงอุบายภายในให้ปรากฏขึ้นก็มีแล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละบุคคลถ้าเป็นผู้ไม่มีสติก็จะหมู่เพลิดเพลินลุ่มหลงอยู่ในนิมิตภาพนั้นๆจิตก็จะไม่รวมหากถอนออกเลยทำให้ไม่ได้รับประโยชน์ไม่มีกำลังแต่ถ้าเป็นผู้มีสติดีหากมีนิมิตภายนอกหรือธรรมะผุดขึ้นภายในก็ให้น้อมเข้ามาเป็นอุบายของวิปัสสนากรรมฐานก็จะรวมลงถึงถีติจิตเมื่อจิตรวมลงก็มีสติรู้อยู่ว่าจิตของเรารวมและให้รู้ว่าจิตของเรารวมลงอิงอามิตรคือกรรมฐานหรือไม่หรืออยู่เฉพาะจิตล้วนๆก็ให้รู้
อย่าไปบังคับให้จิตรวมและจิตรวมแล้วอย่าบังคับให้จิตถอนขึ้นปล่อยให้จิตรวมลงเองปล่อยให้จิตถอนขึ้นเองและเมื่อจิตถอนหรือก่อนจะรวมชอบมีนิมิตแทรกขึ้นทั้งนิมิตภายนอกและนิมิตภายในก็มีสติรู้อยู่ว่านั่นเป็นเรื่องของนิมิตหรือเป็นเรื่องของอุบายอย่าไปตามนิมิตหรืออุบายนั้นๆให้น้อมเข้ามาเป็นวิปัสสนากรรมฐานยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ให้พิจารณากำหนดกรรมฐานที่ตนเคยกำหนดไว้อย่าละเลยละทิ้งด้วยความมีสติทุกระยะที่จิตรวมจิตถอนถ้าหัดทำให้ได้อย่างนี้ต่อไปจะเป็นสันทิฏฐิโกคือเป็นผู้รู้เองเห็นเองแจ้งชัดขึ้นจะตัดความเคลือบแคลงสงสัยไม่ลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยต่อไปนี่เป็นอุวาทคำแนะนำของท่านพระอาจารย์มั่นปุริทัตตะมหาเถระเมื่อข้าพเจ้าพระจวนได้รับโอวาทจากท่านเช่นนั้นก็ยิ่งทวีความตั้งใจในการทำความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยวยิ่งขึ้นรู้สึกเหมือนกับว่าได้มีผู้วิเศษมาชี้ประตูสมบัติทรัพย์ให้เราแล้วที่เราจะเปิดประตูก้าวเข้าไปหยิบเอาสมบัติทิพย์มาได้หรือไม่นั้นก็อยู่ที่ความเพียรความตั้งใจเอาจริงเอาจังของเราเท่านั้นตลอดเวลา1ปีเต็มที่อยู่ร่วมกับท่านตั้งแต่หลังออกพรรษา5วันปีหนึ่งไปบรรจบหลังออกพรรษาของอีกปีหนึ่งข้าพเจ้าก็เร่งทำความเพียรอย่างเต็มสติกำลังของตนเข้าใจว่าท่านพระอาจารย์มันก็คงจะเฝ้าดูการปฏิบัติและจิตของข้าพเจ้าอยู่เหมือนกันวันหนึ่งท่านได้กล่าวว่าท่านได้กำหนดจิตดูท่านจวนแล้วได้ความเป็นธรรมะว่ากาเยนะวาจายะวาเจตสาวิสุทธิยาท่านจวนเป็นผู้มีกายและจิตสมควรแก่ข้อปฏิบัติธรรมเมื่อออกพรรษาเสร็จกิจทุกอย่างข้าพเจ้าพระจวนก็กราบลาท่านพระอาจารย์มั่นออกวิเวกทุดงท่านก็เลยแนะนำให้ไปอยู่ถ้ำยางบ้านลาดกระเชอจังหวัดสกลนครทางสายกาฬสินธุ์สมัยนั้นบ้านลาดกระเชอยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีเพียง10ป่าหลังคาเรือนชาวบ้านเป็นพวกชาวป่าชาวเขาการคมนาคมติดต่อกับโลกภายนอกไม่มีทางรถเป็นทางเดินด้วยเท้าเท่านั้นข้าพเจ้ามุ่งหน้าไปสู่ถ้ำนั้นปรากฏว่าตัวถ้ำยางอยู่ห่างจากหมู่บ้านราว2กิโลเมตรเป็นที่อับชื้นอากาศเยือกเย็นมากปากถ้ำหันหน้าไปทางทิศตะวันตกข้าพเจ้าได้ประรบความเพียรอยู่ในถ้ำนั้นถึง7วัน7คืนโดยไม่ได้หลับนอนเลยอาหารที่ฉันลงไปกลางคืนก็ถ่ายออกหมดเพราะอากาศเย็นชื้นมากจิตมักจะรวมโดยง่ายเกิดภาพนิมิตต่างๆมากมายบางครั้งเดินจงกรมอยู่จิตจะรวมก็หยุดเดินยืนกำหนดจิตปล่อยให้รวมเมื่อจิตถอนจากการรวมแล้วจึงเดินจงกรมต่อไปส่วนนิมิตภาพภายนอกและภายในที่ปรากฏในถ้ำนั้นก็มีเกิดขึ้นเสมอเมื่อกำหนดพิจารณาดูจิตของตนแล้วจึงรู้ว่านิมิตที่เกิดขึ้นนี้ก็เนื่องจากพลังของจิตที่แส่สายไปนั่นเองแม้ต่อมาออกจากถ้ำก็มาพักอยู่ที่วัดล่างวัดหนึ่งขณะที่ภาวนาก็ปรากฏนิมิตเห็นหญิงมาเปลือยกายนั่งอยู่ใต้กุฏิครั้งแรกข้าพเจ้าคิดว่าเป็นเปรตก็สวดมนต์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แต่ภาพนั้นก็ยังไม่หายไปยังคงปรากฏอยู่เลยกำหนดจิตพิจารณาใหม่ก็รู้ว่าเกิดจากพลังของจิตจึงพิจารณาเพ่งดูจิตของตนภาพนั้นก็เลยหายไป
ึงรู้และเข้าใจว่าภาพต่างๆที่แสดงทั้งภาพภายนอกและภาพภายในที่เป็นนิมิตปรากฏให้เห็นในขณะนั่งภาวนานั้นล้วนแต่เกิดเป็นเรื่องของจิตที่แสดงรัศมีหรือพลังออกไปหลอกลวงต่างๆเท่านั้นผู้ไม่มีสติปัญญาก็อาจจะลุ่มหลงไปตามภาพนิมิตนั้นๆเป็นเห็นในพลังเผลอและที่สุดก็สำคัญตนว่าได้ญาณมีความรู้อย่างนั้นอย่างนี้มีหูทิพย์ตาทิพย์เกิดขึ้นเกิดเป็นทิฏฐิวิปลาสไปก็ได้อาจจะเป็นเหตุให้ธรรมะแตกไปก็ได้จากถ้ำยางบ้านลาดกระเชอข้าพเจ้าก็เดินทุดงไปแถวภูพานจังหวัดสกลนครไปพบท่านบรรยายมหาทองสุขสุจิตโตซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดป่าสุทธาวาสในสมัยนั้นและได้ชวนท่านไปฟังที่ท่านบรรยายกงมาเจรปุญโญซึ่งกำลังอยู่ที่บ้านห้วยหีบพักอยู่กับท่านบรรยายมหาทองสุขและท่านบรรยายกงมาได้ฟังเทศฟังธรรมได้รับการอบรมจากท่านพอประมาณแล้วข้าพเจ้าก็กราบลาท่านออกตุดงต่อไปโดยที่ไปตามแถวภูพานพักผ่อนวิเวกไปดูลำดับมุ่งหน้าไปทางจังหวัดบ้านเกิดคืออุบลราชธานีถึงอุบลราชธานีแล้วกลับเกิดความคิดอยากจะไปเที่ยวรุกขมูทางภาคเหนือคือจังหวัดเชียงใหม่บ้างจึงได้เดินทางไปขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟอำเภอวารินชำราบก่อนออกเดินทางคืนนั้นได้ไปพักที่วัดป่าวารินได้พบท่านพระอาจารย์ลีธรรมทโรจึงเข้าไปกราบนมัสการได้ฟังธรรมะจากท่านพอสมควรแล้วก็ลาท่านรุ่งเช้าจึงขึ้นรถไฟสายอุบลจากวารินชำราบมาต่อที่บ้านผาจีไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ศาที่5และ6พุทธศักราช2490ถึง2491จำสานะจังหวัดเชียงใหม่เมื่อมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ข้าพเจ้าพระจวนก็เข้าไปพักที่วัดเจดีย์หลวงซึ่งทราบว่าเป็นวัดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเคยมาพักท่านพระอาจารย์มั่นก็เคยเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นั่นเหมือนกันระยะแรกได้พักวิเวกอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง3เดือนคืนหนึ่งขณะไปนั่งภาวนาในโบสถ์มีนิมิตภาพเกิดขึ้นว่าปรากฏมีพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งมาหาท่านได้มาให้โอวาทตักเตือนว่าท่านจวนถ้าท่านจะเป็นผู้ใหญ่เขานั้นท่านอย่าวางแผ่นดินเพราะความประพฤติของท่านยังไม่สม่ำเสมอท่านให้โอวาทดังนี้แล้วก็หายไปข้าพเจ้าจึงมากำหนดพิจารณาดูนิมิตนั้นคำว่าแผ่นดินหมายความว่าให้มีความหนักแน่นเหมือนแผ่นดินนั่นเองเมื่อถูกกระทบกระเทือนจากอารมณ์ต่างๆก็อย่าทำใจให้วอกแวกให้มีสติกำหนดให้ใจตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวฟุ้งซ่านให้เป็นเหมือนแผ่นดินแต่เพื่อความกระจ่างแน่ใจในปัญหาธรรมดีข้าพเจ้าจึงได้เขียนจดหมายกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์มั่นที่ท่านยังอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองปืออำเภอพนัสนิคมจังหวัดสกลนครโดยด่วนกราบเรียนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงกล่าวกระผมได้นั่งภาวนาแล้วเกิดนิมิตปรากฏมีเถระผู้ใหญ่มาตักเตือนว่าท่านจวนถ้าท่านจะเป็นผู้ใหญ่เขานั้นท่านอย่าวางแผ่นดินเพราะความประพฤติของท่านยังไม่สม่ำเสมอดังนี้กล่าวกระผมเป็นผู้สติและปัญญาน้อยไม่สามารถจะรู้ว่าอะไรเป็นแผ่นดินขอนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์โปรดประทานให้อุวาทตักเตือนด้วยเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นได้รับจดหมายก็รีบตอบมาโดยทันทีว่าถึงท่านจวนที่อะไรยิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้แนะนำให้ท่านนั้นขอให้ท่านจงตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติดำเนินไป
ตามคำที่ผมแนะนำอย่าได้ประมาทเพื่อจะได้เป็นเกียรติยศแก่พระพุทธศาสนาต่อไปต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็เลยออกไปวิเวกตามแถบรอบๆนครเชียงใหม่ในระยะหนึ่งได้ออกตุดงไปอยู่ที่อุโมงค์ใกล้สนามบินจังหวัดเชียงใหม่เชิงดอยสุเทพทางด้านตะวันตกของสนามบินมีเจดีย์เก่าๆองค์หนึ่งเขาทำเป็นอุโมงค์มีถ้ำเป็นช่องๆข้าพเจ้าและหมู่เพื่อนพากันไปพักวิเวกที่นั่นตกกลางคืนได้นิมิตอีกปรากฏว่าข้าพเจ้ากับท่านพระอาจารย์มันได้พากันทำหีบศพอยู่ที่บนเจดีย์และในขณะนั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์จันสิริจันโทเจ้าวาดวัดบรมนิวาสได้โหมากลางอากาศแล้วมาหยุดยืนที่ตรงหน้าข้าพเจ้าแล้วท่านก็ให้อุวาทว่าท่านจวนอุเปกขินทริยังแล้วท่านก็หายไปข้าพเจ้าได้กำหนดจิตแปลดูว่าอุเปกขินทริยังแปลว่าอะไรก็แปลได้ความว่าให้วางใจเป็นอุเบกขาเป็นกลางจากอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อกระทบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและธรรมารมณ์ดีก็ตามชั่วก็ตามให้วางใจเป็นอุเบกขาเป็นกลางด้วยความมีสติและปัญญาอย่าเอาใจไปปั้นเฟือหลงไหลลุ่มหลงในอารมณ์ที่มากระทบข้าพเจ้ากำหนดจิตคิดตามนิมิตนั้นว่าพรุ่งนี้อาจจะมีอันตรายหรือเหตุการณ์อะไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเป็นแน่พอรุ่งขึ้นหลังจากฉันเช้าเสร็จแล้วหมู่พวกได้ออกไปเที่ยวชมดูสถานที่ต่างๆในเมืองเชียงใหม่ยังแต่ตัวข้าพเจ้าอยู่คนเดียวในถ้ำนั้นในกลางวันก็มีพวกหญิงสาวสาวสวยๆดาราเชียงใหม่มาที่บริเวณนั้นได้ยินเสียงคุยกันลั่นว่าแถวนี้มีพระธุดงค์เรามาค้นหาตู้เจ้ากันดีฝ่ามีหญิงสาวรูปสวยคนหนึ่งแยกจากหมู่มาเที่ยวค้นหาพระในถ้ำตามลำพังค้นไปค้นมาก็มาเห็นข้าพเจ้านั่งภาวนาอยู่ในช่องถ้ำคนเดียวเวลานั้นข้าพเจ้าได้ภาวนาอยู่ในกรดแต่หญิงนั้นก็เข้ามาแหวกมุ้งกรดออกและร้องเอะอะเสียงนั้นนี่ตู้เจ้านี่นี่ตู้เจ้าอยู่นี่ตู้เจ้าอยู่ที่นี่หญิงสาวผู้นั้นยืนแหวกกรดเพ่งข้าพเจ้าอย่างไม่เกรงใจและยิ้มอย่างเชิญชวนข้าพเจ้ามองดูเห็นหน้าอกของเขาเต็มอกพอสายตาลดต่ำลงก็มองเห็นผ้านุ่มบางๆเป็นเส้นสเกิร์ตสั้นๆก็เลยเกิดความกำหนัดขึ้นข้าพเจ้าจึงคิดถึงคำเทศของท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์ที่ว่าอุเปกินทริยังก็เลยพิจารณาอุบายนั้นจิตก็คลายความฟุ้งซ่านและสงบลงยิ่งคนนั้นก็ไปเป่าร้องเพื่อนให้มาดูข้าพเจ้าว่าตู้เจ้าสวยบ้างก็เอาของมาถวายข้าพเจ้าให้พรเขาแล้วเขาก็เลิกละไปข้าพเจ้าได้ทำความเพียรอยู่ที่ถ้ำนั้นพอประมาณแต่ต่อไปความสงบก็ลดลงต้องรีบหนีเพราะกิตติศัพท์แพร่ไปมีหญิงสาวสวยมาเล่นการค้นหาพระมากขึ้นเวลาเสียงคนมาพระรีบเอามุ้งกรดลงแต่บางทีก็มีหญิงใจกล้าอย่างที่กล่าวแล้วมาเปิดมุ้งกรดดูพระส่งเสียงสวนเสกันต้องรีบหนีแล้วก็ออกวิเวกต่อไปตามแถบเชียงใหม่อำเภอสันกำแพงบ้างอำเภอแม่แตงบ้างและแถบจังหวัดลำพูนบ้างโดยพยายามหลีกเล่นไปตามดอยตามป่าตามเขาที่สงัดห่างจากหมู่ชุมชนได้จำพรรษาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่2พรรษาแล้วก็เดินไปวิเวกที่จังหวัดเชียงรายอยู่เชียงรายระยะหนึ่งก็คิดต่อจะเข้าไปเขตพม่าเพื่อทุดงไปให้ถึงเชียงตุง
ข้าพเจ้าพระจวนเดินทางจากอำเภอแม่สายในเขตไทยเดินถึง7คืน7วันจึงถึงเชียงตุงเป็นการเดินทางด้วยเท้าเปล่าโดยตลอดการเดินทุดงก็เป็นทางเดินไปตามยอดดอยล้วนๆไปกับเนรหนึ่งและโยมคนหนึ่งและไปพักวิเวกอยู่บนยอดดอยแห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าดอยแตงซึ่งเขาทำวิหารไว้บนยอดดอยสำหรับพวกเขินและพวกเงียวอาศัยบิณฑบาตจากหมู่บ้านเชิงดอยโดยรอบนั่นเองดอยนี้สงบสงัดดีมากเวลาพลบค่ำมีเสือมาร้องมาครางให้ฟังทุกๆวันข้าพเจ้าพักอยู่ที่ดอยแตงนี้ถึง3 เดือนจึงตุดงต่อไป